เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่พัฒนากล้องถ่ายภาพบนมือถือมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเสี่ยวมี่แบรนด์เทคโนโลยีจากแดนมังกรเผยโฉมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ 12S Ultra Concept พร้อมกับความพิเศษที่สามารถติดตั้งเลนส์ไลก้ากับเลนส์หลังกล้องมือถือได้ถ่ายรูปสวยไม่แพ้กล้องโปรเลยทีเดียวล่ะครับก่อนหน้านี้นะครับเสี่ยวมี่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น 12S Ultra ที่ตอนนั้นนะครับก็เรียกเสียงฮือฮาด้วยเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่1นิ้วล่าสุดได้ต่อยอดนะครับมาเป็นคอนเซปต์ไอเดียของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนมือถือให้เป็นกล้องถ่ายรูประดับมืออาชีพด้วยการติดตั้งเลนส์ Leica M Series เพิ่มได้นั่นเองครับสำหรับตัวเลนส์ภายนอกจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ Sony IMX 989ขนาด1นิ้วความละเอียด 50.3 ล้านพิกเซลโดยความสามารถของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือจะมีตัวเชื่อมต่อเลนส์สำหรับใช้ร่วมกับเลนส์ Leica แบบถอดเปลี่ยนได้ทุกรุ่นครับซึ่งบริเวณวงแหวนโมดูลจะมีเลนส์เมาส์ที่ใช้สกรูหลักยึดเข้ากับเฟรมเครื่องโดยตรงเพื่อให้สมาร์ทโฟนรับน้ำหนักเลนส์ได้ขณะที่ระยะระหว่างเมาส์ของกล้องจนถึงเซ็นเซอร์อยู่ที่2มิลลิเมตรช่วยให้ถ่ายภาพได้ในคุณภาพสูงปรับเปลี่ยนระยะซูมหรือว่าค่ารูรับแสงได้อย่างอิสระครับและนอกเหนือจากฮาร์ดแวร์แล้วเสี่ยวมี่ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์รวมทั้งตัวแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานอัจฉริยะอย่างเช่นระบบเช็คโฟกัสระบบช่วยเช็คแสงสะท้อนที่เข้ามาอย่างกล้องไปจนถึงกราฟที่แสดงข้อมูลของภาพอีกทั้งยังสามารถถ่ายภาพไฟล์ RAW 10บิตได้อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะมีวางจำหน่ายทั่วไปเมื่อไหร่ตอนนี้เครื่องต้นแบบของ Xiaomi 12S Ultra Concept มีเพียง10เครื่องในโลกเท่านั้นแต่ละเครื่องเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300,000 หยวนหรือราว 1,500,000 บาทครับ